อะไรมีแสงมีเสียงมีโบกมือย่อยๆถ้ารับก็ต้องใช้ว่าป้องกันนะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราไอ้ที่เขาว่าทุกวันก็คือไวรัสโคโรนานะป้องกันกำจัดแล้วก็รักษาเราอยู่ในฐานะป้องกันเนาะเอาเสียงครับโอ้มีคนเสนอเสียงมาหลายแล้วเอาเสียงมีแสงไหมมีคานไหมครับเสียงก็ได้แสงก็ได้นะโบกมือหย่อยๆก็ได้นะเอาเสียงโอ้เสียงมาเยอะไปเนี่ยยังมีอะไรมาเป็นตัวคานนะเนี่ยโบกมือพลังเยอะค่ะนี่โบกมือขอแสงค่ะเอาเร็วขอเสียงขอเสียงส่วนมากลุงได้ทั้งนั้นแหละเบิกมือหย่อยๆเนี่ยมาหนึ่งแล้วคุณมัฒนาขอแสงคุณยุพเรศมาหนึ่งแล้วนอกนั้นเสียงหมดโบกมือคุณสิริวัลคุณเกียร์เหรอคุณไอโฟนแสงเอาเสียงมีไหมโบกมือมีสองคนเนี่ยแสงเนี่ยมีสี่แสงมีสี่แสงมีห้าเสียงครับเสียงครับเสียงแสงเสียงโบกมือโหเล่นสามเลยนะเสียงฮะส่วนมากจะเป็นเสียงครับเข้าหูสู่ใจเนาะเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจโบกมือคือผิวกายนะครับเสียงเข้าหูสู่ใจเสียงจะลึกซึ้งกว่าเนาะลุงเห็นด้วยนะเสียงจะลึกซึ้งกว่าครับมันลึกมันดูดดื่มครับลุงเห็นด้วยนะเรื่องเสียงครับเห็นด้วยอย่างมากนะครับถามว่าอะไรมันเกิดก่อนกันฟังเลยนะครับแสงเสียงความร้อนอะไรมันเกิดก่อนกันอะไรมันมีมาก่อนกันนี้ดีกว่าเออแสงเสียงความร้อนคำตอบสุดท้ายเลยนะความร้อนมีมาก่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผ่านเสียงมักจะมีความร้อนปนอยู่ใช่ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ได้รับผ่านแสงก็เหมือนกันท่านจะได้ความร้อนเป็นของแถมเสมอเลยโบกมือหย่อยๆก็เหมือนกันมันจะมีความร้อนปนอยู่เสมอเพราะความร้อนจึงเป็นพระเอกความร้อนเป็นแกนที่บอกว่าความร้อนจะมีมาก่อนลุงกำลังคิดถึงอะไรตรงนั้นคิดถึงบิ๊กแบงแปลว่าคิดถึงเกินกว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้นะให้รู้ไว้ลุงคิดถึงบิ๊กแบงมันจะมีความร้อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างใช่ไหมแสงจะตามมาทีหลังนะครับนะย้ำทีนี้ที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงหรือในหนึ่งแสงกับความร้อนมันเกิดพร้อมกันก็ว่าได้แต่ถ้าเป็นพูดเป็นภาษาปุ๊บความร้อนต้องมาก่อนครับพูดเป็นภาษาความร้อนจะมาก่อน
ถ้าพูดเป็นภาษานะถ้าโดยการเกิดจริงๆมันเกิดพร้อมกันแสงความร้อนอันว่าความร้อนมาก่อนกันละกันความร้อนเกิดก่อนกันละกันนะรวมความแล้วถ้าให้เลือกคือเลือกความร้อนนั่นเองเป็นตัวก่อนตัวหลังเพราะฉะนั้นความร้อนจะติดตามมาพอเวลาผ่านแสงปุ๊บท่านก็ได้ความร้อนไปด้วยทีนี้แสงกับความแสงกับเสียงนี่นี่ครับแสงกับเสียงฝังกันดีนะตัวนี้สำคัญมากแสงกับเสียงความร้อนแสงเสียงเสียงเนี่ยมันเกิดมาเป็นตัวที่สามตามด้วยเสียงความร้อนแสงเสียงตามลำดับนะครับแต่เวลามันแตกเปรี้ยงปุ๊บมีผลทั้งสามทันทีเลยแตกเปรี้ยงปุ๊บความร้อนก็กระจายแสงก็กระจายเสียงก็กระจายใช่ไหมฮะใช่นะทีนี้คำว่าเสียงเนี่ยอย่างเช่นผมพูดเสมอนะครับว่าพระนบีมุฮัมมัดพระศาสดาพระองค์นี้นะพระองค์ได้เสียงเสียงเนี่ยได้ปัญญาโดยการผ่านเสียงครับที่มาสอนผู้คนมีพระคัมภีร์อัลกุรอานนะมาจากเสียงตรงนั้นในหนึ่งคือหูทิพย์นั่นเองครับพระนบีมุฮัมมัดเนี่ยครับผมว่าพระองค์ได้หูทิพย์แน่นอนจึงไปร่วงรู้ในสิ่งที่พระองค์ไปรู้นะครับพระองค์ก็ไปร่วงรู้ที่บอกว่าเป็นผ้าเลาะนั่นนะมีพระนามว่าผ้าเลาะนั่นนะครับนะส่วนพระเยซูเจ้าที่ท่านก็พูดเรื่องของแสงครับนะก็พูดเรื่องแสงเมื่อพระเยซูพูดเรื่องแสงพระองค์ก็ได้ต้องแสงคือเรื่องตาก็คือได้ตาทิพย์นั่นเองครับเห็นไหมเอาล่ะกลับมาถึงพระพุทธเจ้าทีนี้ครับได้อะไรถ้าถามลุงนะลุงจะตอบว่าได้ใจทิพย์กายทิพย์แล้วก็ได้จิตบริสุทธิ์ได้ใจทิพย์ได้กายทิพย์คำว่ากายทิพย์แปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ซึ่งไม่มีเงาเงาคือร่างกายนะเนาะพระพุทธเจ้าจะไม่มีเงานั่นคือกายทิพย์เอาล่ะทีนี้เมื่อพระองค์มีกายเป็นทิพย์แล้วก็พระองค์ก็ไปได้หูทิพย์และตาทิพย์ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นจึงมีคำสอนในเรื่องของอภิญญาตาทิพย์ก็บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติได้หูทิพย์ทั้งสองอย่างได้ทั้งตาทิพย์หูทิพย์ก็ไปได้เจโตวิมุตติสบายเมื่อเจตัวมันก็ไปรู้เรื่องของจักรวาลเนี่ยเมื่อมีคำว่ากายทิพย์ใจทิพย์ด้วยนะก็ไปรู้เรื่องของกาแล็กซี่เนี่ยก็ไปรู้ทุกๆกาแล็กซี่ไปเพราะเป็นกายมันทิพย์คำว่าทิพย์มันนะมันไม่มีเงาไปไหนก็ไปได้หมดแล้วใช่ไหมถ้าบอกว่าเงาคือกิเลสทีนี้ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าหมดสิ้นไม่มีกิเลสเกาะติดเลยนิดเดียวก็ไม่มีแม้แต่ยังมีพระชนชีพอยู่เพราะพระพุทธเจ้ามันที่ไม่มีเงาเดินไปไหนก็ไม่มีเงาแปลว่าไม่มีความขุ่นมัวนิดเดียวก็ไม่มีก็คือไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีราคะ
มีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนน่ะประมาณนั้นนะครับเอาตัวตนก็มาแสดงธรรมในทางโลกอย่างเงี้ยเงี้ยใช่ไหมถ้าบอกว่าเราคนโลกโลกคนเราเมื่อพระพุทธองค์รู้พระองค์ทั้งหมดพระองค์ก็ต้องพูดเรื่องโลกใบนี้ทั้งหมดได้สบายๆอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับลองให้ความเชื่อมโยงสิฮะลองคิดในความเชื่อมโยงดูสิครับไอ้ลุงก็คิดแล้วเล่าให้ฟังในความเชื่อมโยงที่ว่านี่แหละให้ฟังว่ามันเข้าข่ายไหมนะมันติดขัดในสิ่งที่ท่านเคยจดเคยจำมาบ้างไหมเงี้ยลองเทียบเคียงอย่างนั้นด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนมีประสบการณ์ที่มาอยู่หน้าจอในแตกต่างกันลุงก็เข้าใจอยู่แล้วเรื่องนี้มาคนละทิศมาคนละทางมาแตกต่างกันลุงเข้าใจแน่ๆอยู่แล้วเรื่องนี้นะโอเคนะเอาล่ะสรุปกันแล้วกันทั้งหมดต้องการเสียงแล้วกันนะพอดูตามนี้นักหมดก็คือเอาเสียงเข้าหูสู่ใจนะครับก็เข้มข้นดีฮะเสียงมันจะเข้มข้นดีเสียงมันเข้าทางลึกดีเห็นด้วยครับโอเคนะเสียงก็เสียงมันจะไปยากอะไรกันขอมาเถอะลุงเนี่ยไม่ให้ทั้งนั้นเนี่ยคุยทีนี้เริ่มคุยแล้วโอเคนะเอาเสียงอะไรเอาเสียงป้องหรือว่าเสียงเอาทั้งสองกันแล้วกันชิ้นเร็วนะตั้งหลังให้ดีก่อนหนึ่งงับอากาศเข้าไปก่อนครับเข้าจมูกลึกๆกลั้นนานๆก็ได้เข้าปากงับปุ๊บแล้วก็อึดเอาไว้กลั้นเอาไว้นานๆ นะทำไปเสียงเป็นคลื่นนะครับคลื่นเป็นอนุภาคอนุภาคเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเสียงจึงเป็นพลังงานพลังงานเสียงพลังงานเสียงนั่นนะครับสำหรับลุงพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์
พราะฉะนั้นพอเวลาลุงเคาะตีกระมังตีอะไรก็ตามที่เปลี่ยนเสียงมันก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงที่ลุงกระทำอยู่ในเวลานี้ท่านรู้สึกอย่างไรนะครับได้อะไรทีนี้ครับลองอธิบายความในไทยดูซิรู้สึกอย่างไรเสียงลุงก็พยายามให้ได้หลายรูปแบบดูจุดไหนอย่างไรมันจะเข้ายังไงแบบไหนในส่วนกายของนั้นเข้าหูสู่ใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตนี่นะฮะมันเป็นตัวที่เป็นตัวชี้ชัดเรื่องของความรู้สึกนะครับงั้นพลังความรู้สึกก็คือประสาทระบบประสาทไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าก็คือเรื่องราวของระบบประสาทนะประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายสัมผัสมาประสาทก็คือเรื่องราวของระบบประสาทนะก็แค่นี้เองครับเรื่องของการที่จะมารับรู้เรียนรู้เรื่องของระบบประสาทอย่าคิดว่าง่ายนะครับจะบอกให้ทราบนะอย่าคิดว่าง่ายนะครับวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามที่จะเอาระบบไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมาตรวจมาวัดระบบประสาทของมนุษย์ผมบอกว่ามันเป็นไฟฟ้าคนละระบบใช่ไหมไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติส่วนไฟฟ้ามนุษย์สร้างขึ้นมาคือมันไฟฟ้าประดิษฐ์แม่เหล็กก็แม่เหล็กประดิษฐ์มันก็แปลว่ามันคนละเรื่องนะครับกับไฟฟ้าสถิตมันเหมือนกับพลังงานศักย์กับพลังงานจลถ้ามันอยู่ห่างกันมันพอที่จะคิดคำนวณเป็นคานกันได้มันพอจะขึ้นตรงต่อกันได้เหมือนคลื่นกับความถี่คล
ื่นความถี่ก็คือสมบัติเดียวกันพลังงานศักดิ์พลังงานจนก็คือสมบัติเดียวกันเหมือนกันเนี่ยความร้อนกับแสงก็คือสมบัติเดียวกันแต่มันคนละขั้วคนละข้างก็คือสิ่งเดียวกันเรียกว่า two in one เนี่ย two in one ก็ของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยก็ไม่รู้จะอธิบายความเกินไปกว่านี้ได้ยังไงครับสิ่งที่พูดนี่คิดคำนวณยังไงก็ไม่ได้หรอกครับไม่มีทางได้เลยนะครับคิดคำนวณเมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันเมื่อนั้นทันทีเอาภาษาคณิตศาสตร์เข้ามาใช้คิดคำนวณทะเลาะกันทันทีเลยครับมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะรู้ได้เนี่ยคือจิตจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้และเข้าใจได้มันถึงจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างนี้เป็นต้นก็มีตัวกลางให้เข้าใจอยู่แน่นอนนะฮะสิ่งนี้มันก็ต้องบอกว่ามันต้องเข้าถึงอ่ะจึงจะมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลใช้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าใช้แล้วมันเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดคำว่าประจักษ์แปลว่าท่านอยู่หน้าจอเนี่ยครับก็ประจักษ์ด้วยตัวเองก็อธิบายความรู้สึกมาท่านเองเรียกประจักษ์ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดนี่ก็ถามความถามประสิทธิผลในขณะที่ท่านได้รับคือเป็นที่ประจักษ์ในส่วนตัวส่วนตนของท่านนั่นเองเนี่ยก็มาตามรูปแบบนี้ครับนะเอาอธิบายความรู้สึกมาครับทั้งเฟซทั้งยูทูบนะครับเอาล่ะมาถึงฝั่งนี้เลยครับมาแล้วจ้ารู้สึกใจสงบเมื่อได้ยินพลังงานเสียงโอเคคุณพี่พัดไปแล้วตุ๊บตับกระเพื่อมกลางอกชัดเจนและชัดเจนตรงแก้มแล้วหูทั้งสองข้างทั้งแก้มและหูทั้งสองจากที่นอนหนาวๆแก้มสองข้างร้อนเผาขึ้นมาเลยค่ะมีความร้อนตามสังเกตไหมครับแก้มซ้ายมีอาการคันนิดหน่อยค่ะลุงนี่คุณขวัญใจนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีร้อนติดมาเป็นเยื่อเป็นใยให้อยู่ก็พยายามบอกว่าสิ่งนี้มันความร้อนมันจะเกิดขึ้นมาก่อนความร้อนเกิดมีแสงเกิดเสียงเกิดทีหลังเงี้ยแต่ทั้งหมดก็ทีอินวันอยู่ใน before big bang อยู่ใน big bang before ต้องบอก before big bang three in one พอแบงปุ๊บเสียงก็ออกมาคำว่า before เนี่ยมันก่อนที่มันจะแตกก็คือมีความร้อนกับแสงตรงนั้นเองเงี้ยแต่แตกเปรี้ยงปุ๊บก็มีเสียงตามก็เลยใช้ว่า3 in 1ตรงนั้นเพราะฉะนั้นพอเวลาเสียงผมผ่านเข้าไปในหูสู่ใจท่านท่านก็ได้รับความร้อนไปโดยปริยายจำเป็นหลักนิดนึงฮะนี่ผมพูดเจอในชั้นละเอียดมากแล้วนะครับนี่กำลังพูดในเชิงของการเข้าถึงนะไม่ใช่เข้าใจนะบอกใครก็ได้นะเข้าถึงจึงเอามาใช้ได้จึงเกิดเป็นที่ประจักษ์ในส่วนตัวของท่านได้ใช่ไหมแน่นอนสิ่งที่ผมกำลังมีอยู่ก็มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติการจนท่านเป็นที่ประจักษ์ในตัวท่านส่วนทางฝั่งผมผมประจักษ์ในตัวส่วนตัวผมแล้วในการที่ผมปฏิบัติด้วยว่าทำเองประจักษ์ในส่วนตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยอะไรทำนองนี้ครับเวลาอธิบายความโยงใยให้ฟังก็อยากจะให้เข้าใจไม่ใช่เลยนะครับเพราะสิ่งนี้มันถึงยุคจะต้องเข้าใจด้วยกันแล้วแหละครับเพราะมันมีทางเลือกอีกจริงฮะเรื่องของรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพนะครับนะขอให้เข้าใจให้มากๆเข้าไว้ทุกท่านก็ขอให้อยู่ในแนวนี้อย่าไปเลยแนวนี้จนเกินไปอย่าให้เลยเกินเพราะถ้าหากว่าเลยเกินแล้วมันก็ล้นท่านก็ล้นท่านเองนั่นแหละครับใช่ไหมฮะตามไม่ทันนะครับลุงบอกว่าตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดก็หมายความตรงนี้แหละโอเคไหมร้อนทั้งตัวเบาปวดเข่าเบาปวดข้อมือขอบคุณมากคุณแก้วตานะครับเข้าหูสูดลมหายใจเข้าลึกๆดิ่งสงบนานๆรู้สึกความร้อนเข้าไปใน
ร่างกายขนลุกขนพองเลยค่ะคนมัทนานั่นก็คือความละเอียดที่ได้รับด้วยส่วนตัวเนี่ยเขาเรียกว่าประจักษ์นะเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยก็คือตรงนี้แหละครับเขาเป็นพระเจ้าประจักษ์ได้ด้วยตัวเองประจักษ์หรือเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนตัวของท่านเองน่าใช่มันก็มาจากลุงหอกนี่แหละที่ว่าเนี่ยท่านก็ต้องรู้ของท่านเองตามแนวนี้นี่ฮะสิ่งที่มันดีคือตรงนี้มันจะบอกว่าพิสูจน์ได้มันก็ได้ไหมมันก็โอเคนะนะของจริงมีเพียงสิ่งเดียวพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ก็เดี๋ยวนี้แหละถ้าจะใช้คำว่าพิสูจน์แต่ลุงอยากจะให้ใช้คำว่าประจักษ์นี่ดีกว่าเพราะพิสูจน์มันเป็นเรื่องของภาษาคณิตศาสตร์ไปภาษาวิทยาศาสตร์ไปคำว่าพิสูจน์นะไม่อยากจะเอาภาษานี้ไปทับซ้อนกับเขาหรือว่าไม่อยากจะเข้ามาซ้อนทับกับทางฝั่งเราแล้วใช้ว่าประจักษ์ซะเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยตัวอย่างนี้เป็นต้นรู้สึกตัวทันทีทันใดเนี่ยประจักษ์ชัดโอเคไหมครับผมว่ามันเกินการพิสูจน์โอเคนะที่เขาว่ากันแล้วกันนะเข้าหูสู่ใจได้น้ำตาครับไหลออกมานิดนิดทั้งสองตาเมื่อหลับตาฟังพลังงานเสียงพร้อมกับนึกถึงพ่อแม่นั่นก็คือสิ่งที่ได้คุณทางเดินครับก็พยายามให้อะไรให้เกิดรหัสเป็นของตัวเองเอาไว้ผมวันนี้รู้สึกร้อนวุบวาบเข้าสู่ภายในกายขาและด้านหลังท้ายทอยสั่นสะเทือนทำให้สมองโล่งโปร่งเบาหายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ Thank you very big คุณมรกตนะครับร้อนวุบวาบตามใบหน้ามีเหงื่อซึมเบาหัวสังเกตจะมีความร้อนตามไปด้วยลุงก็ทักให้เรียบร้อยแล้วจ้านะครับคุณชุดธนาธนะครับรู้สึกหัวใจเต้นแรงครับเข้าหูสู่ใจมาเข้าหูสู่ขั้วหัวใจมันก็กระตุ้นให้จะทำให้หัวใจได้มีพละกำลังมากขึ้นมีการมีแรงสูบฉีดมากยิ่งขึ้นคือผลได้เห็นไหมครับคุณไกรทองนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้นะฮะเอาละ เบาหัวตัวร้อนค่าลุงหนูแสบคันผิวไปอยู่กับลุงทั้งหมดนะโอเคคุณมนตการนะครับรู้สึกดีครับครั้งนี้จำแนกเสียงได้ดีขึ้นคุณแก้วสารพัดนึกหรือเปล่าแก้วมวลมณีจันทร์สปป.ลาวนะครับละเอียดกังวานเนียนมากรู้ว่าเหมือนดังมาจากสุดขอบฟ้าเสียงเหมือนลุงเลยให้เวลานำพาสมาธิอ๋อคุณลำพูนเสียงเวลาผมให้สมาธิมันจะบังคับเสียงให้เข้าหูซ้ายเข้าหูขวาได้นะไอ้เรื่องนำพาสมาธิใน YouTube นั่นแหละครับค่อยๆดูมันเยอะมากนะครับลุงก็จำไม่ได้เหมือนกันอยู่วันไหนเวลาใดทำก็ทำทิ้งทำขว้างก็ดูเองฟังเองแล้วกันใส่หูฟังเหมือนลุงนั่งเคาะอยู่บนหัวเลยค่ะรู้สึกมีอะไรวิ่งไปมาอยู่ในตัวเหมือนตัวกระเพื่อมตามแรงสั่นของเสียงมีน้ำลายออกมายาขาวน้ำลายนะครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ได้เขาเรียกว่าประจักษ์นะครับคุณกฤษพรนะครับเป็นที่ประจักษ์ด้วยตัวเองนั้นสิ่งนี้ไม่มีใครมาโกหกหลอกลวงเราได้เพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองใครจะมาโกหกใครจะมาหลอกลวงอยู่แค่นี้อยากจะรู้นะใช่ไหมครับนั่นนะขอให้ขบวนอยู่ในกรอบอ้างอิงกำลังเล่าให้ฟังอยู่ขณะนี้นะครับที่แรกรู้สึกร้อนทั่วตัวต่อมารู้สึกทะลุทะลวงไปทั้งตัวแล้วก็เบาสบายค่ะนะคุณเพชรา
คนะครับก็ขอให้รับอีกครั้งหนึ่งนะนี่มันเป็นที่ประจักษ์เลยมันถึงเวลาฮะมันถึงเวลามันถึงเวลาพลังงานบริสุทธิ์นี้มันทำงานให้กับออกมาให้ท่านได้รับโดยตรงเป็นที่ประจักษ์โดยตรงในเวลาน้อยไม่อ้อมแอมเลยนะครับถ้าสัมผัสตรงมือสองข้างมันจะขนาดไหนนะครับอันนี้แค่อยู่ไกลกันขนาดนี้อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้นะครับวันหนึ่งเมื่อคอมอะไรนะควอนตัมคอมพิวเตอร์มามันจะชัดกว่านี้เยอะมากเยอะมากเลยเกิดครับควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็เทคโนโลยีเขาคงจะต้องมาใช้แหละนะครับร้อนลงไปถึงเอวค่ะและตอนที่ลุงวางขันจะมีน้ำลายออกมาค่ะขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์จากคุณแพนเหลืองอารามอารามนะครับผมก็เลไปตามหาเวลาตามปกติปรากฏว่า4ทุ่มกับอีก49นาทีโอ้โหก็มาเยอะเหมือนกันมาไกลเหมือนกันนะวันนี้เรื่องเวลาก็มาไกลเหมือนกันนะโอเคใช้ได้ครับรวมความจบข่าวนะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะไม่รู้นะถ้าคนไม่ประกอบอาชีพผมเคืองกันเอา มีอะไรก็ทำไปพี่เอ้ยนะครับนั่นๆๆๆทำมากทำน้อยทำน้อยทำแล้วมีผลผลิตน้อยนะนั่นๆๆอย่าหายใจทิ้งขว้างทำมาได้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์คนอื่นก็ประโยชน์ตนหน่อย ใช่ไหมไม่ได้เกิดประโยชน์ใครก็ขอให้มันเกิดประโยชน์จนก็เลยอยากบอกว่าพึ่งพาตัวเองให้ได้นั่นเองครับนะอัตหิอัตโนนาโถพึ่งพาตัวเองให้ได้จะมากจะน้อยน้อยก็ไปตามน้อยมากก็เผื่อแผ่แบ่งปันก็แขนถ้ามีนะไม่มีก็ไม่ต้องไปเผื่อแผ่แบ่งปันใครก็รักษาเนื้อผ้าตัวเองให้ได้ประมาณนั้นนะครับก็อยู่ในเกณฑ์เนี้ยนั่นนะใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติธรรมดาอย่าเป็นวืดวาดหวือหวาของใช้ก็มีไว้ใช้ไม่ใช่มีไว้โชว์นะใส่ไปใส่มาก็ใช้ไปตามปกติอย่าให้มีลักษณะโชว์ลักษณะอวดก็แค่นั้นเองหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะอ่ะทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้กระเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม